สวัสดีค่ะนักศึกษาในการเรียนฟอนต์ออฟฟิศหรือการต้อนรับส่วนหน้านะคะอยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจ Guest Cycle ก่อนนะคะ Guest Cycle จะมีด้วยกัน4 section ใหญ่ๆก็คือ Pre-Arrival, Arrival, Occupancy แล้วก็ Departure นะคะ Pre-Arrival ก็คือในช่วงของการที่ก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางเข้าที่พักนะคะก็คือลูกค้าจะต้องสรรหาโรงแรมที่ลูกค้าสรรหาต่างๆก็อาจจะเกิดจากประสบการณ์ของลูกค้าเคยเข้าพักแล้วนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าบริษัทที่เขาทำงานจัดหาให้อาจจะเป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวจัดให้กับลูกค้านะคะหรือว่าตัวของลูกค้าเป็นสมาชิกของโรงแรมนั้นและต้องการที่จะได้รับ privilege ต่างๆลูกค้าก็จะเลือกโรงแรมนั้นในการที่จะเข้าพักนะคะทีนี้แผนกที่เกี่ยวข้องใน pre-arrival ก่อนการเข้าพักก็คือแผนก reservation นะคะเมื่อแผนก reservation ได้รับการโทรศัพท์จากลูกค้าเรียบร้อยนะคะพนักงาน reservation ก็จะทำการจองให้กับลูกค้านะคะถ้ามีการคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของห้องพักราคาห้องพักนะคะหรือว่า recreation หรือกิจกรรมต่างๆที่เตรียมให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามีการตกลงนะคะทำสัญญากันนะคะก็คือในเรื่องของการconfirm reservation นั่นเองนะคะขั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าถ้าแผนก reservation ขอประวัติลูกค้าไว้นะคะขอการจ่ายเอกสารการจ่ายเช่นจ่ายด้วยอะไรนะคะบัตรเครดิตก็มีบัตรเครดิตเรียบร้อยนะคะรวมถึงมีวันหมดอายุนะคะมีการคอนเฟิร์มราคาห้องพักนะคะต่างๆเรียบร้อยเมื่อมาถึงแผนก arrival แล้วก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะแผนก arrival ก็คือเมื่อแขกเดินทางมาถึงที่โรงแรมเราแล้วนะคะแผนกที่เกี่ยวข้อง uniform service ก็หมายถึงดอร์แมนนะคะที่เปิดประตูต้อนรับลูกค้า guest relation ที่ greeting ลูกค้านะคะพาลูกค้าไปเช็คอินที่reception นะคะอันนี้ขั้นตอนของการลงทะเบียนนะคะพนักงานที่รับลงทะเบียนถ้าได้รับข้อมูลจาก reservation ค่อนข้างที่จะพร้อมสมบูรณ์แล้วการลงทะเบียนหรือการเช็คอินก็จะไม่ใช้เวลานานเลยนะคะในโรงแรมใหญ่ๆสแตนดาร์ดอยู่ที่3นาทีในการรับการเช็คอินให้กับลูกค้านะคะอันนี้พนักงานฟรอนต์เดสก็จะรับลงทะเบียนนะคะจะมีการใช้แบบฟอร์ม Registration Card หรือว่าเรียกว่าเลขคาร์ดนะคะเมื่อเช็คอินเรียบร้อยนะคะก็จะมีขั้นตอนของการคอนเฟิร์มรูมไทป์ราคาห้องพักแล้วก็การจ่ายนะคะเมื่อคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วก็จะพาแขกขึ้นไปส่งที่ห้องพักอาจจะเป็นพนักงานที่ส่งกระเป๋านะคะเบลแมนไปส่งเองหรือว่า guest relation หรือตัวพนักงานที่รับเช็คอินไปส่งลูกค้าที่ห้องพักนะคะเมื่ ลูกค้าไปถึงห้องพักตอนนี้ละค่ะโฟลิโอนะคะก็คือ statement ของลูกค้าได้ create ขึ้นแล้วนะคะเมื่อมาถึงห้องพักพนักงานที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าก็จะเป็น housekeeping นะคะหรือว่า room attendant ที่ทำห้องพักสะอาดเรียบร้อยแขกมาถึงก็เกิดความประทับใจนะคะหลังจากนั้นแขกอาจจะไปใช้บริการที่แผนกอาหารและเครื่องดื่มนะคะหรืออาจจะไปใช้บริการฟิตเนสนะคะอาจจะใช้สปาใช้ฟอนเด็กซ์นะคะใช้เซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็อาจจะซักเสื้อผ้าที่ลอนดรีหรือใช้อินเทอร์เน็ตในห้องนะคะแผนกเหล่านี้ก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าลูกค้าอาจจะใช้จ่ายนะคะมีการจ่ายเงินณจุดที่ให้บริการนะคะแคชเชียร์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากนั้นลูกค้าเดินทางออกจากที่พักหรือว่าเรียกว่า departure นะคะพนักงานที่ยกกระเป๋าก็ช่วยในการยกกระเป๋าลูกค้าไปส่งให้ที่รถนะคะพนักงานหน้าฟรอนต์ก็จะทำการเช็คเอาท์ให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นจุดสุดท้ายค่ะที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะ
บินต่างๆการค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องชาร์จด้วยความถูกต้องนะคะเป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ลูกค้าเดินทางเข้าที่พักจนถึงลูกค้าเดินทางจากไปนะคะอาจารย์หวังว่าGuest Cycle ที่นักศึกษาได้เรียนรู้วันนี้นะคะ Pre-Arrival, Arrival, Occupancy แล้วก็ Departure คงให้ความรู้ได้พอคร่าวๆนะคะอาจารย์มีข้อความต่างๆที่ให้นักศึกษาอ่านได้ในหน้าต่อไปนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบขอบคุณมากค่ะสำหรับการตั้งใจฟังนะคะขอบคุณค่ะ